สวัสดีค่ะยูมิค่ะวันนี้นะคะยูมิจะมาสร้างแมปที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในเกม Roblox นั่นเองซึ่งแมปนั้นก็คือ Soul RNG ค่ะเป็นแมปแนวสุ่มออร่านะคะเอามาขิงมาอวดกับเพื่อนเนาะก็ยูมิจะสร้างโดยใช้เวลาแค่7วันเท่านั้นค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าใน7วันนี้ยูมิได้อะไรบ้างค่ะและนี่ก็คือออร่าและเอฟเฟคที่ยูมิได้ทำไว้ในตอนแรกนะคะจะมีแค่นิดเดียวนะคะก็เลยเอามาโชว์ให้ดูก่อนนะคะจริงๆเนี่ยเกมจริงเนี่ยจะมีเยอะกว่านี้แน่นอนนะคะตอนนี้ได้ทำเพิ่มไปแล้วนะก็รอดูตอนท้ายได้เลยนะคะก็จะมีที่แปลกตาไปเนาะก็จะมีมานี้นะคะสำหรับออร่านะคะแล้วก็อันนี้เป็นรายชื่อออร่าที่คิดไว้ในตอนนั้นนะคะว่าจะทำไว้นะหลังจากนั้นนะคะยูมิก็ได้ทำ UI ให้กับเกมของเรานะคะซึ่งมันจะก๊อปเกรดเองเลยนะเนี่ยแต่เดี๋ยวจะพยายามปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนะคะจะได้ไม่เหมือนกันเกินไปเนาะโอเคอย่างน้อยนะคะนี่ก็เป็น UI คร่าวๆนะคะโอเคงั้นเราไปดูในส่วนของเกมเพลย์ตอนนี้กันเลยดีกว่านะคะจะเห็นได้ว่านะคะตอนนี้เกมเพลย์ของเราเนี่ยมีระบบสุ่มออร่าเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีให้กด equip หรือว่าจะเอาทิ้งนะคะถ้าเรากด equip ปุ๊บนี่ออร่าก็จะมาอยู่ที่ตัวเรานั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีระบบออโต้โรด้วยนะคะซึ่งในการออโต้โรเนี่ยมันก็จะทำการสวมใส่ให้เราอัตโนมัตินะคะถ้าเกิดว่า inventory เรายังไม่เต็มนะคะแล้วออร่าที่เราได้เนี่ยดีกว่าอันเก่าที่เราเคยมีนั่นเองหรือไม่นะคะก็สามารถปรับใน setting ได้นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำ setting นะคะงั้นเราไปดูในส่วนต่อไปกันเลยค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้ทำระบบ inventory หรือ storage ในที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถใช้งานได้ทุกอย่างเป็นปกติดีนะคะแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะคะตรงข้างบนนะคะที่เขียนว่าเรามีออร่าทั้งหมด0/10นะคะก็คือยังไม่ได้ทำนั่นเองนะคะแต่ก็โดยรวมก็ระบบอินเทอร์ดีก็เสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะยูมิก็ทำเพลินนะคะลืมอัดคลิปไป5วันค่ะแล้วก็กลับมาอีกทีนะคะเราเข้าสู่วันที่7กันแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะยูมิก็ได้นั่งทำแมปเล็กน้อยนะคะเพื่อที่เกมของเราเนี่ยจะได้มีแมปให้ผู้เล่นได้เดินนะคะไม่ใช่เดินอยู่ในที่โล่งๆแต่จริงๆนะแมปตัวนี้จริงๆก็คือโล่งมากแหละก็อย่างน้อยก็มีบาเรียกั้นไม่ให้ผู้เล่นออกนอกแมปนะคะแต่ถ้าใครออกไปได้ก็คือเก่งมากเลยนะแต่ก็มีอะไรรองรับอยู่แล้วนะคะโอเคงั้นเราไปดูในส่วนของสิ่งที่อัปเดตมาหลังจากผ่านไปทั้งหมด5วันกันเลยค่ะสิ่งแรกที่สังเกตได้เลยนะคะคือถ้าสุ่มไปครบ10รอบแล้วนะคะมันจะมีคูณ5ลัคกี้นั่นเองนะคะเราให้คูณ5เลยนะคะแล้วก็เรามีเอฟเฟคใหม่นะคะอย่างเช่นอันนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะเราจะมีเอฟเฟคเดอะซันนั่นเองนะคะเป็นเอฟเฟคใหม่แล้วยังมีอีกมากมายนะคะที่เป็นเอฟเฟคใหม่นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจตรงปุ่มรีมูฟที่มันยืดๆนะคะบอกเลยว่าไม่แก้ค่ะและอีกระบบหนึ่งที่เราได้ทำไปนะคะก็คือควิกโรนั่นเองนะคะซึ่งการจะใช้ได้ต้องเสีย50โรบัคซื้อเกมพาสควิกโรนั่นเองแล้วก็นี่ก็เป็นเอฟเฟคเดอะซันเบื้องต้นค่ะก็มีความแบบว่า1ใน600เนาะตอนนั้นคือนี่จ้าซะเหลือเกินนะคะบอกเลยนะและก็ระบบต่อมาคือเซตติ้งค่ะและอีกอย่างนะคะเวลาเราได้ของแร่ๆเนี่ยมันก็จะขึ้นในแชทด้วยนะคะว่าเราได้ของแร่ค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้ปรับ UI ใหม่เล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าใน7วันนี้ยูมิทำอะไรไปได้บ้างค่ะซึ่งหลังจากเรารีเซ็ต data นะคะลองมาเล่นดูกันนะคะว่าเราจะเกลือหรือเปล่าซึ่งสุ่มอันแรกก็ได้ได้เบสิกนะคะทุกคนแล้วก็มีระบบเวลาด้วยนะลืมบอกไปเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องระบบเวลาบางออร่าเนี่ยก็จะสุ่มได้เฉพาะในตอนกลางวันบางออร่าก็จะสุ่มได้เฉพาะในตอนกลางคืนนั่นเองก็จะมีความแบบว่านะคะเราก็ต้องอยู่ที่ช่วงเวลาอยู่ที่โชคลาภด้วยเนาะแล้วก็จะสังเกตได้ว่านะคะเราเปิดควิกโรแล้วเรากดโรมันก็จะโรเร็วด้วยเนาะหรือไม่เราเปิดออโต้โรก็ได้ค่ะถ้าเราขี้เกียจกดเองแล้วมันก็จะใช้ให้เราอัตโนมัติเนาะอย่างเช่นอันนี้ยูมีได้เป็นไฟนะคะก็เป็นเอฟเฟกต์ไฟแบบเก๋ๆสวยๆเลิศๆนะคะเห็นไหมทุกคนเกมเกลือแค่ไหนคิดเอาละกันคือแบบดูสิมันแบบตายแล้วยังไม่ได้อันไหนเยอะกว่า1/50เลยคืองงแล้วคือตอนนี้นะคะเกมเราถ้าจะไม่ผิดนะเหมือนจะมีเยอะสุดคือ1เนี่ยโอ้ my god ยูมิสุ่มได้เนี่ยค่ะได้น้ำก็เป็น1ใน150นะคะแต่กลับมาที่ท็อปปิกของเราก็ต่อนะคะเกมเราเนี่ยน่าจะมีถึงสูงสุดก็คือ1ใน10,000นั่นเองนะคะก็1ใน10,000เนี่ยบอกเลยนะคะว่าเป็นเอฟเฟคที่สวยงามมากนะคะซึ่งเอฟเฟค1ใน10,000เนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากยูกิคิมาเดฟนะคะหรือริโตยากะเกมออฟฟิเชียลนั่นเองนะคะในการช่วยทำนั่นเองอ
ซึ่งนะคะโดยรวมนะคะประมาณ7วันที่เราได้ทำเกม So RNG ใน Roblox แบบ Fanmade ไปเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนอยากให้เกมนี้เปิดจริงแล้วก็นะคะขอแค่5ไลค์เท่านั้นนะคะและเดี๋ยวจะเปิดเกมนี้ให้ทุกคนเข้ามาเล่นกันได้นั่นเองนะคะงั้นก็ถ้าสำหรับนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่สำคัญถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะส่วนนี้บ๊ายบายค่ะ